ุกคนอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับห้องนอนน่ารักมากบรรยากาศเด็กเขาดูโฮสเทลเรากำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยกันนะครับบรรยากาศเหมือนบ้านนะฮะทุกคนเราจะไปทางสะพานตากสินกันนะครับเพื่อจะไปบางรักนะครับแถวๆนั้นเพื่อจะกลับบ้านสุขุมวิทครับนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะโอ้ยไม่ออกมาเยอะเองนะนิดหนึ่งนี่คือโฮสเทลนะฮะเด็กเคยดูโฮสเทลน่ารักมากทุกคนบรรยากาศกันเองเหมือนอยู่บ้านนี้ฮะเข้ามาในซอย14/1เจริญแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งนู้นจะได้เห็นภาพชัดมุมสวยๆนะไม่ไกลจากที่นี่เลยทุกคนนี่ฮะเราก็เดินออกมาจากซอย14เจริญนคร14/1ทุกคนอยากให้ทุกคนมากรุงธนบุรีฝั่งธนเยอะๆมาไอคอนสยามมาดูน้องBTS สายสีทองมาหาของกินอร่อยๆหลายๆร้านเลยแล้วก็บรรยากาศของไอคอนสยามเขาจะไม่เหมือนห้างทั่วไปนะแล้วก็จากเนี่ยฮะเด็กเขาดูโฮสเทลก็ไปไหนสะดวกข้ามฝั่งไปเนี่ยฮะก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทุกคนเป็นสะพานตากสินซึ่งก็จะมีรถไฟฟ้าคู่ขนานเดี๋ยวเราจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้เห็นๆกันเลยว่าข้ามถนนตรงนี้ไปเลี้ยวขวาก็จะมีทางข้ามลอดใต้สะพานตากสินเลยค่ะเป็นถนนแล้วก็ทะลุเดินทะลุสวนป่าเฉลิมพระเกียรติไปก็จะแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ข้ามฝั่งไปบางรักตรงนั้นง่ายดายมากๆเลยนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศห้องนะฮะสวยๆค่ะบอกต่อให้โลกรู้ว่าเห็นไหมนี่สวนป่าเดินไปก็แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไอคอนสยามก็นี่เองทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมถนนกรุงธนบุรีและไปตรงนี้ก็บ้านขาหมูนี่ฮะเราจะลอดสะพานเนี่ยไปในสวนทะลุนี้เลยทุกคนทะลุฝั่งนี้เลยนะฮะไปห้องหลากหลายนะครับทุกคนมีความเป็นส่วนตัวมากๆมาเราข้ามไปฝั่งหนูกันจะไม่ไปไอคอนแล้วนะฮะตรงไปเลยหาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันเลยไปนี่นะครับสะพานตากสินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวเดินเข้าทะลุสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเลยตรงไปนี้เลยเข้าไปในสวนเลยครับทุกคนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฮะนี่ฮะซอยเจริญนคร14/1ที่เราออกมาเมื่อกี้แล้วก็ไอคอนสยามเห็นไหมฮะนิดเดียวประมาณ100-200เมตรนี่คือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสะพานสาทรนั่นเองซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่6ของประเทศนะครับทุกคนเราจะเข้าไปที่สวนป่าเพื่อทะลุเพื่อจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่ไม่ต้องขึ้นขับรถลงไปนะเราจะเดินข้ามครับทุกคนนะฮะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงมาเปิดเมื่อปี2525นะฮะเป็นปีที่ครบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะสะพานแห่งนี้เห็นไหมฮะคนเราไม่ต้องขับรถเราจะเดินข้ามไปเห็นไหมแล้วก็สวนป่าแห่งนี้จะเปิดตั้งแต่5:00ปิด3:00ทุกคนเนี่ยฮะมีคนมาเล่นตลอดเวลาและบรรยากาศโรแมนติกมากๆทุกคนอยู่ใกล้กับเดคอดูโฮสเทลนะฮะใกล้กับไอคอนสยามใกล้กับบ้านขาหมูแกงใต้ที่อร่อยที่สุดมีความสุขคาเฟ่สาขาที่ดีที่สุดใน2สาขาที่เราไปมานะจะมีสาขาที่ดีสุดอีกเจ้าหนึ่งก็คือที่พิษณุโลกก็คือมีความสุขคาเฟ่บริการดีมากคือบางคนบอกเอ้าแล้วทำไมสาขาอื่นไม่ดีก็บางสาขาบางทีเราเข้าไปทักไปทายไปซื้อบริการประมาณเนี้ยของดื่มเมนูพนักงานหรือว่าเจ้าของสาขาเขาก็ไม่ได้ที่จะคุยให้มันรู้สึกว่าเขาบริการดีจริงไงเราก็จะบอกเฉพาะสาขาที่ดีๆอู้เนี่ยผู้ชายเล่นตะก้อกันนะฮะนี่ฮะใครจะเจอผู้ชายเซ็กซี่เล่นตะก้อก็ที่นี่ก็มีนะฮะนี่ฮะออกกำลังกายร้านออกกำลังกายก็มีฮะทุกคนนี่ฮะหุ่นดีๆล่ำๆก็มาฮะทุกคนจะนี่นะฮะคนนี้หุ่นดีไหมฮะก็มาดูเขาออกกำลังกายกันทุกคนนี่ฮะเป็นตะก้อกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นบอลตรงนี้ก็เป็นฟิตเนสนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมเราจะขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็ข้ามฝั่งไปนะฮะทุกคนนี่นะฮะสวนป่าเราเดินออกมาทางนี้ถูกไหมฮะเราก็จะเห็นท่าเรือนะฮะตากสินแล้วเราก็กำลังจะขึ้นสะพานนี่ฮะแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานตากสินที่รถผ่านจำได้ไหมครับทุกคนนี่คือสะพานอย่างที่บอกแห่งที่6นะฮะส่วนถนนที่เราข้ามมาอยู่ตรงด้านหน้าไอคอนด้านหน้าโรงแรมเดโคดูโฮสเทลอ่ะเรียกว่าถนนเจริญนครซึ่งสร้างในสมัยที่เรียกว่าอะไรสร้างกรุงอ่ะเนาะเป็นเชื่อมต่อระหว่างไปบุคโลไปดาวคะนองอย่างเงี้ยนะฮะ
เมื่อก่อนเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นสภาถนนมหาสวรรค์เพราะว่านายกเทศมนตรีสมัยจังหวัดเป็นจังหวัดธนบุรีเนี่ยทุกคนเขาจะให้เกียรติปรากฏท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาให้เกียรติฉันเอาชื่อเจริญนครจะได้ล้อไปกับชื่อของเจริญกรุงของกรุงเทพเมื่อก่อนมันเป็นจังหวัดธนบุรีก็เลยเราจะได้มีจังหวัดถนนเจริญนครในขณะที่กรุงเทพมีเจริญกรุงถูกไหมฮะก็เลยโอเคก็เลยตั้งชื่อว่าถนนเจริญนครแต่ตอนหลังเจ้าพระยามหาสวรรค์เนี่ยนายกเทศมนตรีกรุงธนบุรีจังหวัดสมัยนั้นนะฮะก็มีการตัดถนนอีกถนนหนึ่งขึ้นมาเชื่อมต่อถนนเจริญนครกับอีกฝั่งนึงนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าถนนมหาสวรรค์เพื่อเป็นเกียรติท่านจนได้ทุกคนทุกวันนี้เราก็เลยมีชื่อถนนอันนี้เห็นไหมฮะแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปโรงแรมแชงกรีล่าฝั่งนั้นก็จะเป็นบางรักแล้วก็วัดนี่ก็เป็นวัดยานาวาทุกคนนี่เห็นไหมฮะทองเนี่ยอยู่ติดกับวัดยานาวาเลยทุกคนสวยงามมากนี่คือทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปนะฮะทุกคนแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนนี่ฮะเราขึ้นมาตรงสะพานตากสินเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเล่นตะกร้อกันเมื่อกี้ไงนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะรถไฟฟ้าผ่านไปแล้วเห็นไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยาสวยไหมครับเห็นไหมฮะสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเขาเล่นตะกร้อกันข้างล่างเห็นไหมฮะโอ้ยเดี๋ยวเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันทุกคนถ้าโชคดีเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งคู่ขนานอย่าลืมฝั่งนู้นเป็นวัดยานาวาพระอารามหลวงนะครับนี่ครับเดินจากเด็กเขาดูโฮสเทลไม่ไกลเราก็จะเจอสะพานตากสินแล้วเดินมาดูวิวอย่างนี้ได้เลยแล้วข้ามฝั่งไปนิดเดียวก็จะเจอเส้นเจริญกรุงนะฮะโรบินสันบางรักไปสาทรได้ง่ายมากวัดเขาเรียกวัดอะไรนะวัดอุมาเทวีก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะเสนาเฟสทุกคนซึ่งห่างจากเด็กเขาดูนิดเดียวที่เราไปกินบ้านขาหมูไปกินโจ๊กของป้าสมอนนะฮะมีรถไฟฟ้ามาแล้วค่ะมีมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วก็สะพานกรุงธนแล้วก็วัดโพนิมิตซึ่งวัดโพนิมิตเราลงปุ๊บเราก็เดินหน่อยเดียวก็จะไปถึงวัดที่มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากสินและอัครมเหสีชื่อว่าวัดอินทารามวรวิหารทุกคนนี่ฮะยิ่งใหญ่มากนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาของเราไปเราไปลงฟากบางรักกันนะครับนี่ฮะทุกคนอันนี้ตึกที่สร้างไม่เสร็จแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับนี่ครับทุกคนวัดยานนาวาเนี่ยฮะรถไฟฟ้าสวยไหมฮะสะพานตากสินจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านทันทีทันใดก็มาเลยทุกคนยังกับรู้งานนะฮะรถไฟฟ้า The BTS นี่ฮะนะฮะ